สบายดีพวกหลานของป .3 หมดทุกคนทางป .31 และป .32 คลิปนี้มาพบกับอาจารย์เปสุมพรไสหเสนที่จะพาพวกหลานมาทวนบทเทียนคืนเพื่อเกียมสอบเสงก่อนจะเข้าสู่การทวนบทเทียนอาจารย์ขอขอบใจพวกหลานหมดทุกคนเนาะที่ได้พากันเอาใจใส่ทำเพียนอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะซึ่งแสดงออกในการส่งเรียกบ้านส่งบทเทียนให้อาจารย์กวนนะครับอาจารย์ขอสมเสริมด้วยพวกหลานเด้อเอาวันนี้เขาจะมาเข้าสู่การทวนบทเทียนขึ้นเนาะทวนขึ้นวิชาภาษาลาวบทที่43เป็ดหน่อยเนาะพวกหลานก็เห็นบทเป็ดหน่อยพวกหลานอาจารย์ของหัวพวกหลานคงจะเคยเห็นเนาะอยู่ตามบ้านอยู่ตามเพื่อนของพวกหลานเนาะพวกหลานเคยเลี้ยงบ่อพวกหลานคงจะเคยเลี้ยงเนาะและเป็ดหน่อยนี่มันห้องได้พวกหลานหูบ่อมันห้องอย่างไรพวกหลานมันห้องกิ๊บ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 เนาะพวกหลานได้ห้องได้ไปหน่อยอยู่บ้านพวกหลานจันว่างว่าปิดหน่อยพวกหลานคือจะห้องคือกันเนาะมันห้องยังมันอยากกินข้าวอยากกินห้ำมันห้องเนาะพวกหลานเนาะทำมาเบิ่งหูภาพกันเนาะนี่นี่แมนหูเป็ดหน่อยเนาะเป็ดหน่อยมันเห็นยังหนึ่งพวกหลานหูบอเป็ดหน่อยมันพ่วมลอยน้ำมันลอยน้ำหนองสะเนาะมันลอยน้ำเกิดความบกพร่องสื่อได้นี่มันลอยนำไปยังพวกหลานเพื่อหาอยู่หากินหากินยังหากินปูปลากุ้งหอยตามสะเนาะและจากนั้นมันยังทำความสะอาดเป็ดทำความสะอาดขนมันให้ขนมันมีความสวยงามเนาะพวกหลานเนาะนะพวกหลานหัวบอเป็ดหน่อยไปนี่ไอ้แมนเป็ดหน่อยถาวสมจิตเราเลี้ยงเนาะถาวสมจิตเลี้ยงเรายังเลี้ยงพวกหลานเอาเขาเปี้ยนเอาเขาป้ายเนาะมาเลี้ยงเอาห้ำเอาหยกกล้วยเนาะเพื่อให้เป็ดของเรานี่ตุยพี่ดีงามคือดังที่พวกหลานเห็นเนาะพวกหลานเด้เคยเลี้ยงเป็ดบ่ถ้าพวกหลานเลี้ยงพวกหลานเอายังเกลือมันเนาะพวกหลานก็จะเอาหัวอาหารเอาห้ำเอาข้าวเปลี่ยนข้าวป้ายเอาข้าวเปลือกมาเกลือมันเนาะถ้าให้เป็ดของพวกหลานนั่นใหญ่ตุยพี่ดีงามเนาะหลังจากมันใหญ่แล้วพวกหลานสามารถนำไปเห็นยังแน่สามารถนำไปค้าขายเพื่อหารายได้สู่ครอบครัวจากค้าขายแล้วพวกร้านยังเอามาเป็นปรุงแต่งเป็นอาหารเนาะเพื่อรับประทานหรือว่ากินเนาะให้พวกร้านตุ้ยพี่เนาะเป็นของกินของพวกร้านนี่ก็แม่นคุณประโยชน์ของเป็ดและในบทนี้เนาะอาจารย์ได้คัดเอาคำยากเนาะคำยากร้ายเนาะคำยากที่พวกร้านเห็นนี่เนาะเป็นยังอาจารย์ยังคัดออกมาเพราะว่าพวกร้านนั่นมักเขียนผิดในเวลาเขียนถ้วยเนาะพวกหลานมาเขียนเพจอาจารย์เลยได้เอาคำอย่างเหล่านี้มาฝากพวกหลานอ่านเนาะพวกหลานต้องอ่านตามหลังอาจารย์เนาะซึ่งมันจะเป็นอะไรนั่นเอาพวกหลานเกียมมาอ่านตามหลังอาจารย์เลยเท่าสมจิตเลี้ยงเป็ดหน่อยหลายตัวอยู่แคมป์สะห้องกิบกิบทางลอยไปลอยมาวัวดิกลงน้ำขนสีเหลืองอ่อนคือไหมสุบแปแปเหลือมมุ่นคือหน่วยหมักปัดแหบสบเน่งงับแงบงับแงบโป่งแจบกันซึมเงึดแหนอ่อนเข่าเปี้ยนเสียงห้องปี๊บปี๊บแลนเป่งแปะเป่งแปะเหงื่อเนียงตึงเลื่อยเลื่อยอีหลีจบแล้วทำอ่านอีกเทือนึงอ่านเด้ออ่านตำลังอาจารย์เด้อเท่าสมจิตเลี้ยงเป็ดหน่อยหลายตัวอยู่แคมป์สาห้องกิ๊บกิ๊บทางลอยไปลอยมาหัวดิกลงน้ำขนสีเหลืองอ่อนคือไหมซบแปแปเหลื่อมมนคือหน่วยหมักปัดแหบซบเน่งงับแงบงับแงบปงเจ็บกันซึมเงืดแหนอ่อนเข่าเปี้ยนเสียงห้องปี๊บปี๊บแลนเป่งแปะเป่งแปะเหงื่อเนียงตึงเรื่อยเรื่อยอีหลีตัวลงไปกับการอ่านคำยากเนาะ
ให้พวกหลานไปเรียนอ่านคํายากเนาะแล้วก็เรียนเขียนจนกว่าพวกหลานจะจืดพวกหลานเด้อเอาหลังจากเฮาอ่านคํายากแล้วเฮามาเบิ่งอธิบายศัพท์เนาะอธิบายศัพท์มีอยู่4คําศัพท์เนาะอันหนึ่งหมากปัดแปลว่าเม็ดน้อยมีสีดําและแดงเหลืองเนาะปัดสโนสโนแปลว่าพืชชนิดหนึ่งเมื่อแห้งแล้วเบ้านําบ่เข้าเนาะนําบ่เข้าสันสมาดมันเบ้าเนาะนําบ่สมาดเข้ามันได้เนาะแจบกันแจบกันแปลว่าติดกันเนาะติดกันเนาะพวกล่ะเนาะติดกันบ่สมาดออกจากกันได้เนาะติดกันเนาะเข้าเปี้ยนเข้าป้ายเข้ามุ่นเนาะเข้าป้ายเข้ามุ่นได้มาจากใจได้มาจากเข้าเม็ดเข้าสารเนาะเวลาเฮาไปสีมันจะกันต้องเข้าเปี้ยนมันจะแหงกับเข้าที่บ่มุ่นเนาะนั่นเข้าที่มุ่นมันก็จะเป็นเข้าป้ายเข้าเปี้ยนเนาะเข้าเปี้ยนเข้าป้ายเข้ามุ่นแล้วเอามาเกลือเป็ดเนาะอธิบายศัพท์ผ่านไปเนาะพวกเราเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งมาตอบคําถามอะทิมาตอบคําถามคําถามมีอยู่4ข้อเนาะข้อที่1เมื่อสมจิตปล่อยเป็ดอยู่ตามแคมป์ซะแล้วพวกมันเห็นแนวใดเนาะเป็ดเมื่อสมจิตปล่อยตามแคมป์ซะแล้วเป็ดน้อยห้องกิ๊บกิ๊บเนาะทางลอยไปลอยมาเนาะเป็ดน้อยมีลักษณะแนวใดข้อที่2เนาะเป็ดน้อยมีลักษณะแนวใดเป็ดน้อยมีลักษณะแนวใดพวกหลานฮู้บ่เนาะพวกมันบางตัวเป็นสีดําเนาะสดแป๊ะบางตัวกับคนมันเสร็จคือไหมลักษณะเป็ดน้อยเนาะวันนี้ค่ะที่ข้อที่3อันนี้เนาะเป็นหยังเวลาเป็ดลงน้ํามันจึงบ่จมย้อนว่าคนเป็ดน้อยนั้นมันบ่คือสนุเนาะมันจึงบ่สามารถจมน้ําได้เนาะพวกล่ะเนาะและจังได๋อีกแล้วคนมันหั่นผมแจบกันติดกันเนาะจึงบ่สามารถจมน้ําได้เนาะข้อ4สมจิตเรียกแนวใดเป็ดลาจริงใหญ่ไว้เนาะสมจิตเราก็ได้เอาใจใส่บรบัดหักษาเนาะเกลือห้ำเกลือข้าวเปี้ยนเนาะเกลือหยกกล้วยเพื่อให้เป็ดของเราใหญ่เนาะเอาจุกลงไปเนาะกับการตอบคำถามคำถามบางเขียนเนาะถ้าว่าร้านคนใดเนาะที่เลี้ยงเป็ดเนาะอาจารย์ขอแนะนำเนาะให้เอาใจใส่บรบัดเป็ดของร้านท่านให้ตุยพี่ดีงามเนาะให้เกลือมันเนาะเกลืออะไรเห็ดขอกอย่างจกงามเนาะเห็ดขอกให้มันนอนเนาะหลังจากนั้นเป็ดคราวนี้ยังมีคุณประโยชน์หลายอย่างเนาะบอกว่าจะเป็นสินค้าขาขายเนาะแล้วก็เอามาเป็นอาหารเนาะเพื่อเลี้ยงชีพของพวกเราเนาะการทวนบทเทียนของอาจารย์ตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์จะขอฝากให้พวกหลานไปอ่านคำยากเนาะอ่านให้จือหัดอ่านหัดเขียนให้พวกหลานจือคำยากนั้นให้ดีเนาะเพื่อเกียมสอบเสงเนาะเอาก็จะจับพวกหลานไปอาจารย์ขอฝากพวกหลานหมดทุกคนเนาะให้เอาใจใส่เรียนหนังสือจดกายบทเทียนเนาะส่งมาให้พวกหลานเวลาพวกหลานเบิ่งหนังสืออ่านหนังสือแล้วโทรศัพท์ให้พวกหลานลีนหลายเนาะคอมคือกันเนาะหมายพวกร้านลินร้ายหมายพวกร้านมึงนั่งกระตุ้นร้ายให้เอาใจสิให้เอาใจใส่ทำเงี้ยร้ายขึ้นกว่าเก่าถ้าว่าพวกร้านมักลินโทรศัพท์จะยังไงสุขภาพของพวกร้านท่านอ่อนเพียเนาะเสียโดยเฉพาะแมนแสงตาของพวกร้านเนาะเมื่อวันนี้เวลาหมดเวลาเนาะจบเพียงตัวนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าบายบายสบายดี